จับปลาสองมือจีบสาวทีเดียวสองคนผลสุดท้ายไม่ได้เลยสักคนก็โซดแฮลไปสองกระป๋องนี่แหละจับปลาสองมือของแท้ดาบสองคมเพราะว่าดาบมันมีสองคมจึงถูกนำมาเปรียบเทียบเป็นสุภาษิตนี้นั่นเองคำว่าจับปลาจุดจุดจุดนายจะต่อคำสุภาษิตนี้ว่ายังไงจับปลาหรออืมจับปลาเอาไปกินไงหรือเปล่าอ่ะว่าแล้วเจอตอบแบบกวนๆของนายบ่อยๆฉันชักจะเริ่มมึนๆแล้วนะเนี่ยไม่ต้องมึนกันแล้วจับปลาสองมือหมายถึงอยากจะได้หลายอย่างจึงเสี่ยงทำทุกอย่างพร้อมๆกันไปแต่ในที่สุดก็ไม่สำเร็จสักอย่างหรือจะเรียกว่าโลภมากและลาภหายก็ได้นะเหมือนกับการจับปลาถ้าเราใช้มือจับปลาครั้งละหลายๆตัวในที่สุดมันก็จะดิ้นหลุดจากมือไปได้ง่ายๆทำให้เราอ่ะไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะเหมือนนายคุณเลยครับคุณคอมพิวเตอร์จีบสาวทีเดียวสองคนผลสุดท้ายไม่ได้เลยสักคนก็โซดแฮลไปสองกระป๋องนี่แหละจับปลาสองมือของแท้เออจริงด้วยสิเศร้าเลยเราดาบสองคมดาบที่เป็นอาวุธเนี่ยมันจะมีสองคมใช่ไหมใช่แล้วนายจะเข้าเรื่องสุภาษิตที่ว่าดาบสองคมแล้วสิถูกดาบสองคมก็คือดาบที่ไม่ได้มีคมเดียวไงขอบใจนะอันนั้นฉันรู้แล้วถึงตาฉันกวนนายบ้างไงล่ะส่วนความหมายก็คงจะเป็นให้คุณพี่คอมพิวเตอร์แสนฉลาดรอบรู้เป็นผู้ตอบจะดีกว่านะได้สิต้องเป็นฉันอยู่แล้วแน่นอนสุภาษิตดาบสองคมเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งจริงๆนะดาบสองคมหมายถึงมีทั้งคุณและโทษอาจจะดีหรืออาจจะเสียก็ได้คือสามารถก่อทั้งประโยชน์และให้โทษได้เช่นกันเราจึงนำมาเปรียบเทียบกับดาบซึ่งดาบเป็นอาวุธที่มีคมทั้งสองด้านแม้จะให้ประโยชน์ในการใช้ฟันใช้แทงได้ดีแต่เมื่อนำมาใช้ก็มีโอกาสที่จะบาดมือผู้ใช้ได้เช่นกันเพราะว่าดาบมันมีสองคมจึงถูกนำมาเปรียบเทียบเป็นสุภาษิตนี้นั่นเองอัดถูกมาที่เชิญมาสนุกสนานเป็นสุภาษิตไทย